จากความฝันเล็กๆของเด็กชายยากไร้ในชนบทผ่านเส้นทางแห่งอุปสรรคขวากน้ำและเศษซากปรักหักพังหลังความพ่ายแพ้ในสงครามอันโหดร้ายสู่อาณาจักรยานยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับคิดว่าทริปนี้ครับจะขอพาทุกคนไปพบกับเส้นทางการต่อสู้ของผู้ก่อตั้งหนึ่งในแบรนด์ยานยนต์ชั้นนำของโลกที่เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนธุรกิจเล็กๆด้วยพลังแห่งความฝันอันยิ่งใหญ่ผ่านความผิดพลาดล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะพบกับความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเดินทางแห่งอนาคตของผู้คนทั่วโลกว่าแล้วเราก็ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับกับคิววับฮอนด้าพลังแห่งความฝันสู่ยานยนต์ชั้นนำระดับโลกโซอิจิโร่ฮอนด้าเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี1906ที่หมู่บ้านโคมิโอหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับเมืองฮามามัตสึในเขตอิวาตะจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นโซอิจิโร่เป็นลูกชายคนโตในครอบครัวยากจนเขามีพ่อเป็นช่างตีเหล็กรับซ่อมจักรยานรวมไปถึงการดัดแปลงจักรยานเก่าเพื่อนำมาขายใหม่ให้กับชาวบ้านในราคาไม่แพงและมีแม่ผู้ทำงานเป็นช่างทอผ้าในหมู่บ้านความแรนแค้นของครอบครัวเป็นเหตุให้น้องๆทั้ง5คนจากทั้งหมด8คนของโซอิจิโร่เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็กด้วยปัญหาสุขภาพโซอิจิโร่ไม่ชื่นชอบการศึกษาในโรงเรียนมากนักเขามักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหยิบจับเครื่องมือช่างเพื่อช่วยงานซ่อมจักรยานอยู่กับพ่อของเขาด้วยความหลงใหลในเครื่องยนต์กลไกตั้งแต่ยังเล็กเหตุการณ์สำคัญในช่วงชีวิตวัยเด็กที่ได้เปลี่ยนชีวิตของโซอิจิโร่ไปตลอดกาลนั่นก็คือการได้เห็นรถยนต์ Ford Model Tขับเคลื่อนผ่านหมู่บ้านของเขาไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจด้วยความตื่นตาตื่นใจกับการได้เห็นรถยนต์เป็นครั้งแรกในชีวิตทำให้โซอิจิโร่ในวัย8ขวบพยายามวิ่งไล่ตามจนรถยนต์ฟอร์ดคันนั้นหายลับสายตาไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำมันเครื่องยนต์ที่เขาเปรียบเปรยว่ามีกลิ่นราวกับน้ำหอมและความสงสัยในกลไกการขับเคลื่อนของยานพาหนะหน้าตาประหลาดนั้นเป็นประสบการณ์ที่ตราตรึงใจเด็กชายโซอิจิโร่ไปตลอดทั้งชีวิตทั้งยังทำให้ความคลั่งไคล้ในเครื่องจักรและการขับเคลื่อนยานพาหนะของเขาทวีคูณเพิ่มยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในปี1922โซอิจิโร่ฮอนด้าในวัย15ปีมองเห็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้งานช่างเครื่องยนต์ที่เขาใฝ่ฝันหลังจากที่เขาได้เห็นโฆษณาบริษัทให้บริการด้านรถยนต์ของอาร์ตโชไคในนิตยสาร Bicycle World เขารวบรวมความกล้าส่งจดหมายขอเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมทำงานที่อาร์ตโชไคหนึ่งในอู่ซ่อมรถยนต์ชั้นนำของโตเกียวของยูโซซากากิบาระโซอิจิโร่ตัดสินใจออกจากโรงเรียนและทิ้งบ้านเกิดของตนเองมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวอย่างไม่ลังเลในทันทีแม้ในช่วงแรกหนุ่มน้อยโซอิจิโร่ยังไม่ได้รับความไว้วางใจให้สัมผัสกับรถยนต์ของลูกค้าภายในร้านเขาได้รับมอบหมายให้ทำแค่เพียงงานทำความสะอาดอู่ทั้งยังได้รับเพียงอาหารที่พักและค่าขนมเพียงเล็กน้อยจนเกือบจะถอดใจแต่โซอิจิโร่ก็พยายามทุ่มเทให้กับทุกหน้าที่ที่เขาได้รับอย่างเต็มที่จนในที่สุดเขาก็เริ่มได้เรียนรู้ด้านงานช่างซ่อมรถอย่างที่วาดฝันเอาไว้และค่อยๆไต่เต้าขึ้นเป็นช่างเครื่องฝีมือดีของอู่ในที่สุดความสามารถและความกระตือรือร้นในการทำงานหนักของโซอิจิโร่ทำให้เขาได้รับความเอ็นดูจากยูโซซากากิบาระที่ได้กลายมาเป็นทั้งเจ้านายและครูที่โซอิจิโร่เคารพรักทั้งในฐานะวิศวกรและนักธุรกิจผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาซากากิบาระสอนให้โซอิจิโร่ได้เรียนรู้ทั้งงานซ่อมแซมวิธีการรับมือกับลูกค้าตลอดจนกระบวนการที่สลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆในช่วงเวลานั้นรถยนต์ยังคงเป็นยานพาหนะสุดหรูราคาแพงสำหรับชนชั้นสูงที่ไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบันอีกทั้งรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ล้วนผลิตและนำเข้ามาจากต่างประเทศรถยนต์แทบทุกประเภทในญี่ปุ่นถูกนำมาตรวจสอบและซ่อมแซมที่อู่อาร์ตโชไคทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นดังโรงเรียนชั้นดีสำหรับโซอิจิโร่ในการศึกษาและทำความคุ้นเคยกับรถยนต์รวมไปถึงรถจักรยานยนต์และรถจักรยานหลากหลายประเภททำให้เขามีความเชี่ยวชาญด้านกลไกทุกประเภทเป็นอย่างดีนอกจากการซ่อมแซมรถยนต์แล้วยูโซซากากิบาระเจ้าของบริษัทอาร์ตโชไคก็ยังได้แนะนำให้โซอิจิโร่ได้รู้จักกับโลกแห่งความเร็วอย่างการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วยุโรปอเมริการวมถึงในญี่ปุ่นด้วยในปี1923ซากากิบาระเริ่มหันมาสร้างรถแข่งของตนเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากโซอิจิโร่และช่างเครื่องคนอื่นๆในอู่ของเขาอาร์ตเดมเลอร์เค
คือรถแข่งรุ่นแรกจากอาร์ตโชคไคที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์เก่าจากรถยนต์เยอรมันยี่ห้อเดมเลอร์ตามมาด้วยรถแข่งรุ่นที่2ชื่อเคอร์ติสที่สร้างขึ้นมาจากเครื่องยนต์เก่าของเครื่องบินปีก2ชั้นอเมริกันเคอร์ติสไบเพลนซึ่งนำมาดัดแปลงติดตั้งเข้ากับโครงรถยนต์สัญชาติอเมริกันยี่ห้อมิทเชลวันที่23พฤศจิกายนปี1924รถแข่งเคอร์ติสได้ลงแข่งขันรายการ Japan Motor Car Championship ครั้งที่5คว้าชัยชนะครั้งแรกมาได้อย่างน่าทึ่งโดยมีชินอิจิซากากิบาระน้องชายเจ้าของอูอาร์โชไคเป็นคนขับและมีโซอิจิโร่วัย17ปีเป็นวิศวกรร่วมทางนั่งประกบข้างพุ่งทะยานไปในสนามแข่งร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้ไปด้วยกันในปี1926โซอิจิโร่ฮอนด้าในวัย20ปีถูกเรียกตัวเข้ารับราชการทหารแต่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจากผลตรวจร่างกายพบว่าเขาตาบอดสีทำให้โซอิจิโร่ได้กลับมาทำงานที่อู่รถอาร์ตโชไคต่อไปและในเดือนเมษายนปี1928โซอิจิโร่ในวัย21ปีเสร็จสิ้นหลักสูตรการฝึกงานจากอาร์ตโชไคเขาได้รับความไว้วางใจจากซากากิบาระให้ดูแลบริษัทอาร์ตโชไคสาขาใหม่ในเมืองฮามามัตสึในฐานะผู้จัดการสาขาที่ซึ่งเขาได้ใช้ความสามารถในการซ่อมเครื่องจักรและพรสวรรค์ในฐานะนักประดิษฐ์ได้อย่างอิสระจนเขาได้รับฉายาว่าเอดิสันแห่งเมืองฮามามัตสึโซอิจิโร่ออกแบบดัดแปลงรถยนต์หลายประเภทรวมไปถึงรถแข่งตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ช่างซ่อมรถภายในอู่เช่นแท่นยกรถยนต์เนื่องจากโซอิจิโร่มีความคิดว่ามนุษย์ไม่ควรต้องทำงานด้วยการคลานเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถยนต์ในปี1935โซอิจิโร่แต่งงานกับซาชิอิโซเบะซึ่งได้เข้ามาช่วยดูแลงานด้านบัญชีให้กับบริษัทอาร์ตโชไคสาขาฮามามัตสึที่เติบโตขึ้นอย่างมากจนมีพนักงานมากกว่า30คนวันที่7มิถุนายนปี1936โซอิจิโร่ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถแข่งคันอื่นในการแข่งขันเปิดสนามรถแข่งทามากาวะสนามแข่งรถแห่งแรกของญี่ปุ่นโซอิจิโร่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณตาซ้ายในขณะที่เบนจิโร่ฮอนด้าน้องชายที่นั่งไปด้วยกันในฐานะช่างเครื่องได้รับบาดเจ็บสาหัสจนกระดูกสันหลังหักแต่ด้วยความรักในการแข่งรถโซอิจิโร่ยังคงกลับสู่สนามแข่งรถอีกครั้งในเดือนตุลาคมปีเดียวกันซึ่งจะเป็นการแข่งรถครั้งสุดท้ายของเขาเมื่อซาชิผู้เป็นภรรยาขอร้องทั้งน้ำตาด้วยความกังวลจนโซอิจิโร่ต้องยอมเลิกแข่งรถเป็นการถาวรภายหลังอุบัติเหตุการแข่งรถในปี1936โซอิจิโร่ฮอนด้าเริ่มมองหาหนทางการขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตอะไหล่รถยนต์แต่ก็ไม่มีนักลงทุนคนไหนสนใจในความคิดของเขาเพราะคนรอบข้างต่างก็เห็นว่าโซอิจิโร่สามารถทำเงินได้อย่างมากมายจากการซ่อมรถจนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่อีกแต่ด้วยความมุ่งมั่นของโซอิจิโร่เขาได้ก่อตั้งบริษัทโทไกเซกิเฮฟวี่อินดัสทรีขึ้นในปี1937ที่เมืองฮามามัตสึโดยที่โซอิจิโร่ยังคงทำงานซ่อมรถให้กับอาร์ตโชไคในตอนกลางวันและเริ่มทำการวิจัยพัฒนาการผลิตแบรนด์ลูกสูบให้กับบริษัทของตัวเองในช่วงเวลากลางคืนควบคู่ไปกับการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาที่สถาบันอุตสาหกรรมฮามามัตสึเพื่อพัฒนาความรู้ของตัวเองด้านโลหะวิทยาโซอิจิโร่ทุ่มเทให้กับทั้งการทำงานและการศึกษาเป็นเวลานานเกือบ2ปีผ่านความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดการทดลองผลิตแวนลูกสูบของเขาก็ประสบความสำเร็จในปี1939โซอิจิโร่ตัดสินใจลาออกจากบริษัทอาร์ตโชไคเพื่อหันมาทุ่มเทให้กับบริษัทของตัวเองอย่างเต็มที่ในฐานะประธานบริษัทและได้ทำสัญญากับลูกค้ารายแรกก็คือ Toyota Motor แต่คุณภาพการผลิตในช่วงแรกของบริษัทก็ยังไม่ได้มาตรฐานมากนักเนื่องจากแวนรูปสูบ50ตัวของโซอิจิโร่ผ่านมาตรฐานของ Toyota แค่เพียง3ตัวทำให้โซอิจิโร่ต้องกลับมาศึกษาหาสาเหตุความผิดพลาดและออกเยี่ยมโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาเกือบ2ปีเพื่อศึกษาเทคนิคการผลิตเพิ่มเติมและทำความเข้าใจกระบวนการควบคุมคุณภาพอันเข้มงวดของโตโยต้าจนในที่สุดบริษัทโทไกเซกิก็สามารถผลิตแวนลูกสูบคุณภาพดีในปริมาณมากได้สำเร็จและได้รับออเดอร์จากลูกค้าญี่ปุ่นรายใหญ่อย่างโตโยต้าและบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินนากาจิมะแอร์คราฟต์โดยในช่วงที่บริษัทประสบความสำเร็จสูงสุดมีการว่าจ้างพนักงานมากถึง 2,000 คนและมีการขยายสาขาโรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของโซอิจิโร่ก็ดำเนินไปอย่างแสนสั้นเมื่อจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่ยุคมืดมนทางการทหารในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ที่ปะทุขึ้นในปี1937ทำให้กีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างการแข่งรถห่างหายไปจากญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปีในช่วงเวลานั้น
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อญี่ปุ่นเปิดฉากเข้าสู่สงครามแปซิฟิกประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมปี1941บริษัทโทไกเซกิของโซอิจิโร่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงยุทโธปกรณ์ของญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้โซอิจิโร่ได้คิดค้นเครื่องจักรที่สามารถผลิตใบพัดเครื่องบินให้กับกองทัพญี่ปุ่นได้แบบอัตโนมัติและรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่นาทีจากเดิมที่ต้องใช้แรงงานคนผลิตด้วยมือทั้งสัปดาห์ในปี1942บริษัทโตโยต้าเข้าถือหุ้นของบริษัทโทไกเซกิมากกว่า 40% โซอิจิโร่ถูกลดระดับลงจากการเป็นประธานบริษัทหรือเพียงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโสพนักงานชายหลายคนในบริษัทค่อยๆหายไปทีละคนเนื่องจากถูกหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารในขณะที่ผู้หญิงและนักเรียนหญิงถูกเกณฑ์มาเป็นกองกำลังอาสาสมัครเพื่อทำงานในโรงงานในปี1944การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ของสหรัฐอเมริกาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโรงงานโทไกเซกิในย่านยามาชิตะของเมืองฮามามัตสึถูกระเบิดถล่มทำลายเหลือเพียงเศษซากซ้ำร้ายในวันที่13มกราคมปี1945ก็ยังเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเขตมิคาวะจนเป็นเหตุให้โรงงานโทไกเซกิในเขตอิวาตะของเมืองฮามามัตสึพังทลายลงไปอีกแห่งภายหลังความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วประเทศประชาชนขาดแคลนอาหารอย่างหนักโซอิจิโร่ตัดสินใจขายเศษซากบริษัทโทไกเซกิที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้กับโตโยต้าในราคา 450,000 เยนเขาจมอยู่ในความโศกเศร้าเอาแต่ดื่มเหล้าสังสรรค์โดยไม่ทำการทำงานใดๆเป็นเวลาเกือบทั้งปีจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี1946โซอิจิโร่ก่อตั้งสถาบันวิจัยทางเทคนิคของฮอนด้าขึ้นในอาคารเล็กๆขนาด16ตารางเมตรที่เมืองฮามามัตสึในจังหวัดชิซูโอกะมีพนักงานแรกเริ่ม12คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยและผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆในปีเดียวกันนั้นเองโซอิจิโร่บังเอิญได้ไปเจอกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่กองทัพญี่ปุ่นเคยใช้จ่ายพลังงานให้กับวิทยุไร้สายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งได้จุดประกายความคิดนักประดิษฐ์ของโซอิจิโร่ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งว่าจะนำเครื่องยนต์ที่ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้มาขับเคลื่อนจักรยานให้วิ่งได้โดยไม่ต้องใช้แรงคนเนื่องจากในช่วงเวลานั้นสภาพการคมนาคมในญี่ปุ่นเสื่อมโทรมลงมากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่วางขายอยู่ในตลาดก็มีราคาสูงอีกทั้งประเทศก็อยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในการเดินทางซึ่งหากโซอิจิโร่สามารถผลิตรถจักรยานยนต์ออกจำหน่ายในราคาถูกได้นั่นก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของเขาด้วยเช่นกันโซอิจิโร่ลงมือสร้างรถจักรยานติดเครื่องยนต์ต้นแบบคันแรกจนเสร็จโดยทำการดัดแปลงเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหลือทิ้งจากสงครามเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ50ซีซีมีระบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยสายผ่านและนำขวดน้ำร้อนในบ้านมาดัดแปลงเป็นถังบรรจุน้ำมันเขานำรถจักรยานติดเครื่องยนต์ต้นแบบกลับไปที่บ้านและขอให้ซาชิภรรยาของเขาลองขี่มันออกไปข้างนอกด้วยความอยากรู้ว่าผู้หญิงจะสามารถขี่จักรยานติดเครื่องยนต์ของเขาได้หรือไม่โดยที่โซอิจิโร่บอกกับซาชิว่าเขาไม่อยากให้เธอต้องเหนื่อยกับการต้องออกแรงปั่นจักรยานไปจ่ายตลาดเพื่อหาซื้ออาหารให้ครอบครัวซาชิทดลองขี่จักรยานติดเครื่องยนต์ต้นแบบคันแรกของโซอิจิโร่ออกไปตามถนนสายหลักของเมืองฮามามัตสึที่มีผู้คนพลุกพล่านทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่เธอที่กำลังขี่จักรยานติดเครื่องยนต์หน้าตาประหลาดซึ่งถือเป็นเรื่องไม่คุ้นตาที่ผู้หญิงจะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนนในยุคนั้นเมื่อขี่จักรยานติดเครื่องยนต์ต้นแบบกลับมาถึงบ้านซาชิก็พบว่ากางเกงตัวโปรดของเธอเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบน้ำมันเธอจึงบอกกับโซอิจิโร่ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะผลิตออกขายในตลาดไม่อย่างนั้นลูกค้าจะต้องกลับมาต่อว่าเขาในภายหลังอย่างแน่นอนซาชิจึงถือเป็นนักขับขี่ทดสอบหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของฮอนด้าที่ทำการขี่รถจักรยานติดเครื่องยนต์ต้นแบบของโซอิจิโร่ออกสู่สายตาผู้คนตามท้องถนนซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ชั้นดีที่ผู้คนที่ได้พบเห็นต่างก็พากันพูดถึงรถจักรยานติดเครื่องยนต์ของโซอิจิโร่โซอิจิโร่จึงได้กว้านซื้อเครื่องยนต์เก่าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดกว่า500เครื่องนำมาดัดแปลงและทำการติดตั้งเข้ากับจักรยานก่อนจะนำไปทำการทดลองขี่เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสินค้าทั้งหมดก่อนออกวางขายทำให้เครื่องยนต์เสริมสำหรับจักรยานของโซอิจิโร่เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่คนขี่จักรยานที่นิยมซื้อเครื่องยนต์เสริมของโซอิจิโร่ไปติดรถจักรยานของตนจนมีคำสั่งซื้อหลั่งไหลเข้ามามากมายจากหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศญี่ปุ่น
และเมื่อจำนวนเครื่องยนต์เก่าที่นำมาดัดแปลงขายใกล้หมดลงโซอิจิโร่ฮอนด้าก็เริ่มออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งนำไปสู่การเริ่มต้นผลิตเครื่องยนต์ของฮอนด้าอย่างแท้จริงในปี1947ฮอนด้า A-Type เครื่องยนต์เสริมสำหรับจักรยานที่ผลิตโดยฮอนด้าเองทุกชิ้นก็ได้ออกวางขายสู่ตลาดและยังเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทที่เริ่มใช้ชื่อว่าฮอนด้าซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางด้วยรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจในราคาที่เอื้อมถึงได้รวมถึงความสามารถของเครื่องยนต์ในการใช้เชื้อเพลิงคุณภาพต่ำที่มีอยู่ในขณะนั้นวันที่24กันยายนปี1948โซอิจิโร่ฮอนด้าในวัย41ปีก่อตั้งบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ขึ้นในเมืองฮามามัตสึด้วยเงินทุน1ล้านเยนโดยมีพนักงานทั้งหมด34คนทำงานร่วมกันในโรงงานเล็กๆผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือเครื่องยนต์เสริมสำหรับรถจักรยานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมปี1949รถจักรยานยนต์เต็มรูปแบบคันแรกของฮอนด้าถูกผลิตขึ้นในชื่อ Honda Dream D-Typeมาพร้อมเครื่องยนต์2จังหวะ 98cc 3แรงม้าและเป็นรถจักรยานยนต์รุ่นแรกในซีรีส์ของ Honda ที่ใช้ชื่อว่า Dream D-Type ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งสำคัญในการผลิตรถจักรยานยนต์ของบริษัทที่ราวกับความฝันที่เป็นจริงสำหรับโซอิจิโร่ Honda ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นเองทาเคโอฟูจิซาวะได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท Honda ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อช่วยดูแลด้านการเงินเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตลาดที่อ่อนแอของบริษัทตลอดจนการวางแผนขยายธุรกิจของ Honda ซึ่งเป็นสิ่งที่โซอิจิโร่ไม่ถนัดความสามารถของหุ้นส่วนธุรกิจคนใหม่ทำให้โซอิจิโร่สามารถหันมาทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่ท่ามกลางเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องภายหลังสงครามโลกครั้งที่2การปะทุของสงครามเกาหลีในเดือนมิถุนายนปี1950ช่วยพลิกวิกฤตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นให้กลับฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้งเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างฉุกเฉินในญี่ปุ่นของผู้บังคับกองกำลังสหประชาชาติที่นำโดยสหรัฐอเมริกาทำให้บริษัทฮอนด้าได้รับคำสั่งซื้อเครื่องยนต์เสริมสำหรับจักรยานจำนวนมากจนมีการเปิดโรงงานและสำนักงานใหม่ขึ้นในกรุงโตเกียวในเดือนกันยายนปีเดียวกันในปี1951 Honda Dream E-Type รถจักรยานยนต์4จังหวะรุ่นแรกของฮอนด้าเปิดตัวออกสู่ตลาดและกลายเป็นรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นที่มียอดขายสูงสุดในประเทศขณะนั้นในปี1952 Honda Cup F-Type เป็นเครื่องยนต์เสริมสำหรับจักรยานรุ่นใหม่ล่าสุดถูกเปิดตัวสู่ตลาดด้วยรูปลักษณ์ที่สดใสน่ารักด้วยเครื่องยนต์สีแดง2จังหวะขนาดเล็ก 50cc ที่มีน้ำหนักเบามาพร้อมกับถังน้ำมันสีขาวจนกลายเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากในทันทีในฐานะเครื่องยนต์เสริมสำหรับจักรยานที่มีดีไซน์สวยงามที่ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใช้งานขับขี่ได้ทาเคโอฟูจิซาวะได้ริเริ่มกลยุทธ์การตลาดใหม่กับ Honda Cup F-Type ด้วยความเชื่อที่ว่าหากเอาแต่ทำการตลาดตามวิธีการแบบเดิมๆคงได้แต่เดินตามคู่แข่งและไม่มีวันทำให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนเขาทำการส่งจดหมายพร้อมโบรชัวร์ทางไปรษณีย์ตรงไปยังร้านจักรยาน 50,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่เพียงราว300แห่งทั่วประเทศทั้งยังมีปัญหาด้านเงื่อนไขการชำระเงินที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งผลตอบรับก็เป็นไปได้ด้วยดีเมื่อมีร้านจักรยานทั่วประเทศให้ความสนใจตอบกลับจดหมายมากถึง 30,000 รายทาเคโอฟูจิซาวะจึงทำการตอบกลับจดหมายด้วยการเสนอขายเครื่องยนต์ Honda Cup F-Type ในจำนวนจำกัด1เครื่องต่อ1ร้านให้กับร้านค้าตามลำดับก่อนหลังและให้ร้านค้าที่ต้องการสั่งซื้อเครื่องยนต์ Honda Cup F-Type ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทได้โดยตรงซึ่งนับเป็นกลยุทธ์การตลาดทางตรงที่สดใหม่มากในยุคนั้นความกล้าในการทำการตลาดแบบใหม่นี้เองทำให้ทาเคโอฟูจิซาวะประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการขายที่เป็นอิสระอย่างที่ต้องการมีร้านค้าสั่งซื้อเครื่องยนต์ Honda Cup F-Type เข้ามาทันทีมากกว่า 5,000 แห่งโดยที่ยอดคำสั่งซื้อก็ทยอยเพิ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆในเวลาต่อมานอกจากนี้ทาเคโอฟูจิซาวะก็ยังได้วางระบบการเช่าซื้อสำหรับผู้บริโภคให้สามารถทำการผ่อนชำระสินค้ากับร้านค้าได้นานถึง12เดือนอีกด้วยกลยุทธ์การตลาดอันยอดเยี่ยมและสดใหม่ของทาเคโอฟูจิซาวะส่งผลให้ Honda Cup F-Type ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกลายเป็นเครื่องยนต์เสริมของจักรยานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยยอดจัดส่ง 6,000 เครื่องในเดือนตุลาคมและ 9,000 เครื่องในเดือนธันวาคมปี1952ความสำเร็จของ Honda Dream E-Typeและ Honda Cup F-Type ส่งผลให้ Honda Motor ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำในญี่ปุ่น
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพของ Honda ก็ยังทำได้เพียงแค่เบอร์2รองลงมาเท่านั้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้สำหรับโซอิจิโร่ Honda เขาเชื่อว่าอนาคตของญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการผลิตสินค้าให้ได้จำนวนมากและรักษาคุณภาพให้ดีอยู่เสมอเป้าหมายของโซอิจิโร่ Honda คือการทำให้บริษัทเติบโตขึ้นเป็นเบอร์1ของโลกโดยการผลิตสินค้าที่สูงกว่ามาตรฐานสากลในราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลกในปี1952 Honda Motor ตัดสินใจนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดจากยุโรปและอเมริกาด้วยมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง450ล้านเยนซึ่งแม้จะดูเหมือนเป็นการลงทุนที่ไม่สมส่วนเลยในเวลานั้นสำหรับบริษัทผู้ผลิตจักรยานยนต์รายเล็กในญี่ปุ่นอย่าง Honda Motor แต่การตัดสินใจอันกล้าหาญในครั้งนี้ก็ทำให้ Honda Motor สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิมได้ทั้งยังมีการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่สามารถรองรับกำลังการผลิตจำนวนมากจำนวนพนักงานของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก214คนในปี1952เป็น1337คนในปีถัดมาชุดทำงานสีขาวสะอาดตาถูกนำมาสวมใส่เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี1952ทั้งประธานบริษัทและพนักงานทุกคนต่างก็สวมเครื่องแบบสีขาวแบบเดียวกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแลโรงงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอเป้าหมายคุณภาพ 120% ของโซอิจิโร่ฮอนด้าถูกปลูกฝังให้กับพนักงานของฮอนด้าเป็นครั้งแรกในปี1953ด้วยความคิดที่ว่าข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์เล็กน้อยแม้เพียง 1% ก็อาจสร้างความผิดหวังและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกค้าได้คุณภาพของฮอนด้าจึงต้องอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้าเกิน 100% อยู่เสมอตั้งแต่การขายไปจนถึงการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอน Honda Super Cup คือรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์สูบเดี่ยว4จังหวะ50ซีซีที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเปิดตัวออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี1958นำเสนอความคล่องตัวของรถจักรยานยนต์ที่เรียบง่ายดูแลรักษาได้ไม่ยากในราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ทำให้ Honda Super Cup ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในปี1959บริษัทอเมริกัน Honda Motor ถูกก่อตั้งขึ้นในลอสแอนเจลิสเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาพร้อมเปิดตัวแคมเปญโฆษณา You Meet the Nicest People on a Honda ซึ่งสื่อถึงภาพลักษณ์ที่สดใสของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ Honda ที่น่ารักและเป็นมิตรซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันใหญ่สัญชาติอเมริกันที่มักเป็นกลุ่มผู้ชายในชุดแจ็คเก็ตหนังที่ดูดิบเถื่อนดุดันมากกว่าความสำเร็จของ Honda Super Cup สร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายไปทั่วโลกจน Honda Motor ก้าวขึ้นครองตำแหน่งผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี1959เป็นต้นมามีการพัฒนาและผลิต Honda Super Cup รุ่นใหม่ตามออกมาจนถึงปัจจุบัน Honda Super Cup ขึ้นแท่นเป็นยานยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลเปลี่ยนบริษัทเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักจากประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามอย่างญี่ปุ่นให้กลายเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐในฐานะผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่มียอดขายมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกด้วยยอดขายมากกว่า100ล้านคันทั่วโลกตลอดช่วงเวลา6ทศวรรษที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนปี1954โซอิจิโร่ฮอนด้าออกเดินทางสู่ยุโรปเพื่อเยี่ยมชมบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ผลิตเครื่องจักรในต่างประเทศแต่วัตถุประสงค์หลักที่แท้จริงของเขาคือการเข้าชมการแข่งขัน Isle of Man TT การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติบนเกาะ Isle of Manเกาะเล็กๆในทะเลไอริชซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศไอร์แลนด์และเกาะอังกฤษสนามแข่งที่นักแข่งรถจักรยานยนต์ระดับโลกต่างก็ใฝ่ฝันอยากมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตรวมถึงโซอิจิโร่ที่ต้องการมาเห็นการแข่งขันนี้ด้วยตาของตนเองเพื่อปลุกจิตวิญญาณความหลงใหลในกีฬาแข่งรถขึ้นมาอีกครั้งภายหลังการเดินทางกลับถึงประเทศญี่ปุ่นโซอิจิโร่ก็ได้เริ่มพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับรถแข่งของฮอนด้าและประกาศว่าจะส่งรถจักรยานยนต์ของ Honda ลงแข่งในสนาม Isle of Man TT ให้ได้และในปี1959 Honda RC142 ก็ได้กลายมาเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเจ้าแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Isle of Man TT เป็นครั้งแรกและเข้าเส้นชัยในอันดับที่6 7 8และ11ก่อนที่ในอีกเพียง2ปีต่อมา Honda จะกลับมาคว้าชัยชนะในสนาม Isle of Man TT ปี1961ได้ถึง2รายการในประเภท125ซีซีและ250ซีซีรวมถึงแชมป์เวิลด์กรังปรีในประเภท125ซีซีและ250ซีซีในปีเดียวกันนับเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในวงการมอเตอร์สปอร์ตที่สืบเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน
ทั้งยังเป็นการประกาศให้ชื่อเสียงของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนมีการก่อตั้งโรงผลิตรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศแห่งแรกขึ้นที่ประเทศเบลเยียมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจากทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง Some don't believe in growing old. They own a Honda. Optional push button start. แม้จะประสบความสำเร็จอย่างมากในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ระดับโลกแต่โซอิจิโร่ฮอนด้าก็ยังคงมีอีกหนึ่งความฝันอันสูงสุดจากภาพความทรงจำในวัยเด็กที่เขาเคยวิ่งไล่ตามรถยนต์ฟอร์ดโมเดลทีไปจนลับสายตาโซอิจิโร่ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องผลิตรถยนต์ของตัวเองให้ได้แม้ผู้คนรอบข้างจะคัดค้านและแนะนำให้เขาหันไปทุ่มเทให้กับการผลิตรถจักรยานยนต์ที่เขาเป็นเจ้าตลาดแต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากในญี่ปุ่นณเวลานั้นก็มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายรายที่แข่งขันขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดในตลาดอยู่แล้วแต่โซอิจิโร่ในวัย57ปีก็เดินหน้าสานต่อความฝันอันยาวนานของตนเองให้สำเร็จกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ในที่สุดด้วยการพาบริษัท Honda Motor เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเต็มตัวในปี1963โดยการเปิดตัว Honda T360 รถบรรทุกขนาดเล็กตามมาด้วย Honda S500 รถสปอร์ตเปิดประทุน2ประตูที่เปิดตัวออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมปีเดียวกันและเพียง1ปีหลังจากก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ความทะเยอทะยานในกีฬามอเตอร์สปอร์ตของโซอิจิโร่ก็ได้นำไปสู่การพัฒนารถแข่ง Honda RA271 รถยนต์ญี่ปุ่นคันแรกที่ได้ลงสนามแข่งขันฟอร์มูล่า1เปิดตัวครั้งแรกในการแข่งขันเยอรมันกลางปีในปี1964ก่อนจะคว้าชัยชนะครั้งแรกได้ในอีกเพียง1ปีถัดมาจากสนามเม็กซิกันกลางปีในปี1965ด้วยรถแข่ง Honda RA272 ในปี1972 Honda Civic รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าขนาดกะทัดรัดเปิดตัวพร้อมเครื่องยนต์ CVCCที่ถูกออกแบบมาให้ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนับเป็นจุดกำเนิดของนวัตกรรมที่ได้พลิกโฉมการออกแบบรถยนต์ในยุคนั้นสู่การเป็นผู้นำมาตรฐานยานยนต์โลกของ Honda จนได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันถึง3ปีซ้อนในปี1972ถึงปี1974นอกจากนี้วิกฤตการขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกในปี1973ก็ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากหันมาเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดน้ำมันขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นทำให้รถยนต์ Honda Civic เป็นที่นิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วจนมีการพัฒนารถยนต์ Honda Civic รุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องกว่า10รุ่นกลายมาเป็นหนึ่งในรถยนต์ในตำนานของ Honda ที่ขายดีที่สุดตลอดกาลด้วยยอดขายทั่วโลกมากกว่า27ล้านคันนับตั้งแต่เปิดตัวในปี1972จนถึงปัจจุบันในปี1976 Honda Accord เป็นรถยนต์ขนาดกลางรุ่นแรกของ Honda ที่ถูกพัฒนาออกสู่ตลาดโดยยังคงความโดดเด่นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันกับ Honda Civic แต่มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทำให้ Honda Accord ครองตลาดรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปี1989และมียอดขายทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัวจนถึงปัจจุบันกว่า18ล้านคันในช่วงต้นทศวรรษที่ปี1980บริษัท Honda Motor ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ3ของญี่ปุ่นและเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นรายแรกที่ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาขึ้นในปี1982ก่อนจะประสบความสำเร็จจนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ3ของโลกในปลายทศวรรษที่ปี1980ด้วยอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมและการออกแบบยานยนต์ของโซอิจิโร่ฮอนด้าผสมผสานเข้ากับการวางแผนการตลาดอันเฉียบขาดของทาเคโอะฟูจิซาวะสองผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฮอนด้ามอเตอร์พัฒนาบริษัทร่วมกันอย่างแข็งขันจากผู้ผลิตเครื่องยนต์เสริมสำหรับจักรยานรายเล็กๆในญี่ปุ่นที่ไม่มีใครรู้จักสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนรู้จักและให้การยอมรับด้วยคุณภาพด้านยานยนต์ในราคาที่ผู้คนสามารถเอื้อมถึงได้โซอิจิโร่ฮอนด้าและทาเคโอะฟูจิซาวะเกษียณออกจากบริษัทไปพร้อมกันในปี1973ทั้งคู่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาให้กับ Honda Motor ต่อไปจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตโดยทาเคโอะฟูจิซาวะจากไปในปี1988ด้วยโรคหัวใจขณะที่มีอายุได้78ปีและโซอิจิโร่ฮอนด้าจากไปในปี1991ด้วยอาการตับวายขณะมีอายุได้84ปีฮอนด้าครองตำแหน่งผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษนับตั้งแต่ปี1959เป็นต้นมาโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามียอดขายมากกว่า17ล้านคันทั่วโลกในปี2022ในขณะที่รถยนต์ของ Honda ถูกจัดให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับที่7ของโลกในปี2022ด้วยยอดขายตลอดทั้งปีมากกว่า21ล้านคันทั่วโลกในปัจจุบัน Honda ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์เท่านั้น
แต่ Honda ยังได้ขยายธุรกิจไปสู่หลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้ายนต์กรรมขับเคลื่อนอัตโนมัติเครื่องบินไอพ่นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่หุ่นยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย Honda มีเครือข่ายการผลิตและฐานลูกค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยพลังแห่งความฝันที่คอยขับเคลื่อนเป้าหมายในการส่งมอบความสุขและการเดินทางที่ปลอดภัยให้กับผู้คนทั่วโลกทำให้ในวันนี้ Honda ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาดต่อไปตามเส้นทางแห่งความฝันที่โซอิจิโร่ Honda ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงเอาไว้ในอุตสาหกรรมยานยนต์สืบต่อมาและทั้งหมดนี้ครับก็คือ Honda พลังแห่งความฝันสู่ยานยนต์ชั้นนำระดับโลกที่คีวับได้สืบสอบเรื่องราวมาให้แฟนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับหวังว่าเรื่องราวของแบรนด์ยานยนต์ระดับโลกในคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มสาระความรู้ความสนุกและคงจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดปุ่ม Super Thanks และร่วมสมัครสมาชิก Kiwab Club เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชม Kiwab เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้ Kiwab นำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปพิมพ์ขอกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ